ถ้าใครจะขายโรตีในจังหวัดนี้ต้องซื้อรถคันละ 60,000 น้องเนี่ยเขาถูกบีบหน้าอกถึงบ้านมันไปกระชากหน้าตาพยายามข่มขู่ให้น้องเนี่ยนะเขาถอนแจ้งความเอาหนังกระติกยิงตาเขาจนตาบอดผมเนี่ยหันไปจังหวะเห็นมันพอดีคือมันชี้หน้าน้องเลยคือครูอะระหว่างที่คุยเนี่ยมันก็ยังยืนจ้องน้องผมก็เลยว่าเฮ้ยมันไม่มีสโลดการทำอาหารกินในประเทศไทยไม่ผิดแต่การที่อยู่อย่างไม่ให้เกียรติคนไทยเนี่ยสำหรับผมรับไม่ได้ที่เรื่องที่บอกว่าไปบุกที่รถที่เขามาอ๋อโอ้โหที่โรงพักอะไรมันหลายอันแต่อันนี้คือแมตช์นั้นต้องผมต้องไปฟิลนั้นจริงๆเพราะว่าผมเนี่ยไปช่วยน้องนะอายุ11เขาถูกแก๊งพม่าเนี่ยต้องเรียกว่าแก๊งพม่าเพราะว่าใครจะขายโรตีในจังหวัดเนี่ยต้องซื้อรถคันละ 60,000 ถึงจะขายได้นะครับแล้วก็น้องเนี่ยเขาถูกบีบหน้าอกถึงบ้านมันไปกระชากหน้าต่างแล้วพยายามข่มขู่ให้น้องเนี่ยนะเขาถอนแจ้งความเอาหนังกระติกยิงตาเขาจนตาบอดนะแล้วก็วันนั้นที่เกิดขึ้นคือมันตามไปที่สน.ตามไปให้น้องเนี่ยถอนแจ้งความคือผมเนี่ยหันไปจังหวะเห็นมันพอดีคือมันชี้หน้าน้องเลยคือครูอะระหว่างที่คุยเนี่ยมันก็ยังยืนจ้องน้องผมก็เลยว่าเฮ้ยมันไม่มีสโลดนะครับผมก็ต้องแอคชั่นที่นี่ประเทศไทยนะการทำอาหารกินในประเทศไทยไม่ผิดแต่การที่อยู่อย่างไม่ให้เกียรติคนไทยเนี่ยสำหรับผมรับไม่ได้นะครับวันนั้นก็เลยประสานทางท่านผู้การท่านผู้กับเนี่ยจับเลยเขาบอกว่าพี่ฟิลขาดเลยวันนั้นแบบว่าฟิลขาดครับหน้าเขาด้วยอะไรด้วยผมฟิลขาดเลยครับเพราะว่าถ้าอยู่ในประเทศไทยกันแล้วไม่เคารพกฎหมายพม่ากล้าบุกมาสั่งให้คนถอนแจ้งความถึงโรงพักเนี่ยผมรับไม่ได้ก็ต้องสู้ครับเอากันให้สุดแต่ก็แบบมีคอมเมนต์ก็เสียงหลากหลายครับก็มีคอมเมนต์เนี่ยอย่างที่ผมโพสต์ไปนะเขาบอกฟังความสองข้างผมฝากนิดนึงผมการที่ผมฟังความสองข้างเนี่ยมันทำให้เด็กตาไม่บอดไหมมันมีสิทธิ์อะไรกับการที่ผมจะต้องฟังความอีกข้างนึงเพื่อให้เด็กตาบอดได้นะผมรับไม่ได้แล้วคลิปมันเห็นชัดเจนว่ามันบุกคุกคามเข้าถึงบ้านนะครับหลักฐานก็มีนะครับก็ผมก็อยากให้คนเปิดใจบางครั้งเนี่ยนะการออกไปต่อสู้กับคนที่คนชั่วคนเลวก็แล้วกันนะบางครั้งวิธีที่มันนิ่มนวลเกินไปก็อาจจะไม่ได้ผลลัพธ์ที่ดีนะบางครั้งบางเรื่องแข็งเกินไปก็ไม่ใช่ผลลัพธ์ที่ดีผมเลือกที่จะใช้กับคนที่มันไม่ดีนะครับไม่ได้ใช้กับทุกๆคนลองไปดูผลงานและอีกอย่างนึงคอมเมนต์แบบโอ้ยแม่งทำตัวเป็นมาเฟียทำตัวเป็นเจ้าพ่ออย่างนี้นะครับผมช่วยคนเงินผมเวลาผมคอนเน็กชันผมเพื่อนๆผมช่วยกันระดมเงินมาออกเงินจนจะซื้อคฤหาสน์ได้อยู่แล้วนะครับคือท่านเคยช่วยใครบ้างหรือยังแล้วการช่วยคนด้วยน้ำลายกับนิ้วเนี่ยมันง่ายใครก็ทำได้ผมอยากให้ท่านลงมาทำแบบผมดีกว่านะ